ครับสวัสดีครับมโนคนทุเรียนครับวันนี้เราอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสวนของพี่หนูนะครับนะวันนี้มี6สาเหตุที่ทำให้เป็นหางแย้แล้วสลัดร่วงหลุดนะครับสาเหตุแรกก็คือนะครับตอนที่เราให้อาหารเนี่ยช่วงที่ทำใบเนี่ยเราให้อาหารเขาน้อยเกินไปแล้วก็เกิดที่ว่าสาเหตุของคือการรัดใบอ่อนนะครับทำให้ใบอ่อนแย่งอาหารที่หางแย้หรือชุดดอกเขาเนี่ยนะครับไปส่งที่ใบอ่อนหมดนะครับสาเหตุที่2ก็คือผสมเกสรไม่สมบูรณ์ในช่วง72ที่เรา72ชั่วโมงที่เราปัดดอกนะครับนะสาเหตุที่3นะครับน้ำมากหรือน้ำน้อยจนเกินไปถ้าน้ำมากจนเกินไปที่ว่าทำให้ขั้วดอกเขาเนี่ยนะครับขั้วเนี่ยเขาเป่งแล้วทำให้สลัดออกนะครับก็คือเราขึ้นน้ำที่ว่าเราทรงน้ำ20นาทีแล้วขึ้นไป40นาทีเนี่ยเราขึ้นมากเกินไปนะครับเราต้องขึ้นน้ำเป็นระดับก็คือ5นาที10นาทีนะครับอย่ากระแทกน้ำกระตุ้นน้ำจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าน้ำน้อยจนเกินไปก็คือทำให้ขั้วดอกก็เหี่ยวและไม่พอกินนะครับสลัดร่วงได้นะครับสาเหตุที่4เนาะมีแมลงเข้าทำลายนะครับแมลงเข้าทำลายก็คือเพี้ยไฟนะเข้าทำลายตอนที่ว่าเป็นดอกนะแล้วก็เป็นหมวกที่ก็ไม่ยอมหลุดนะครับสาเหตุที่5เมื่อติดฤดูหนาวต้นไม้จะชะงักการเติบโตเราควรใส่สังกะสีคีเลตนะครับช่วยสร้างฮอร์โมนจิปเปอรลินให้ต้นพืชแข็งแรงนะครับ6ก็คือเราไม่ยอมแต่งออกนะครับเราไว้หมดเลยทำให้เขาก็ถีบรุ่นพี่ถีบรุ่นน้องนะครับผมย้ำนะถ้า1ต้นมีหลายรุ่นได้แต่ขอใน1กิ่งขอเป็นรุ่นเดียวนะครับจะทำให้เขาไม่ถีบรุ่นน้องนะครับนะเราพามาดูต้นอื่นพามาดูต้นอื่นนะครับนี่ลองแกงสลัดนะอันนี้มีรวงบางนะครับรวงบางไม่เยอะเยอะเพราะว่าอันนี้กิ่งนี้ก็น่าจะไว้ประมาณ3ลูก3ลูกนะครับแล้วขนาดเท่าหัวไม้โป้งเนี่ยเราจะมาทำการคัดทรงหรือขนาดนะครับแต่งอีกครั้งนึงเพื่อการแต่งนะครับลองดูต้นอื่นนะครับดูใบเราสังเกตที่ใบเนาะโรงครัวนะครับนี่ของเราเนี่ยโรงครัวของเราเนี่ยใบยังแข็งแรงอยู่เนี่ยขนาดเป็นเวลา17ในการ30นาทีเนาะเนี่ยยังไม่ค่อยรับเลยนะครับยังแข็งแรงอยู่ยังปรุงอาหารอยู่เลยนะครับดูตัวนี้นะครับนี่ขนาดทรงเนาะแกงเขย่าปีบ้างนะแต่ดูนะครับโอ้อันนี้สวยมากสวยมากเลยนะครับที่ผมเน้นนะคืออาหารของทุเรียนนะครับเราไม่เคยขาดแคลเซียมบอรอนนะสังกะสีหรือแมกนีซิงนะครับนะแคลเซียมบอรอนก็คือมีแคลเซียมอยู่9บอรอนอยู่2เป็นบอรอนนำพานะขาดอาหารเข้ามานะครับทำให้ต้นก็แข็งแรงขยายเซลล์นะครับแล้วติดดกติดดีเขาเรียกว่าขั้วเหนียวของเราอ่ะคือแคลเซียมบอรอนแคลเซียมบอรอนนะครับช่วงนี้จะเพิ่มสังกะสีเพิ่มสังกะสีเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวกระชากลงมาอากาศนะครับสังกะสีเป็นตัวที่ว่าทำให้สร้างฮอร์โมนจิปเปอรลินนะครับให้ต้นพืชแข็งแรงแล้วนำไปใช้นะครับได้ปกติเนาะสวยมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นแปลงที่เป็นต้นเก่าต้นเก่าผ่านการทำสาวแล้วทำการบล็อกยอดนะครับบล็อกยอดบล็อกกิ่งพันชนีมันจะแตกต่างกับพันหมอนทองใช่ไหมนี่จะเป็นสีเขียวนี่ติดแล้วติดตอนนี้นับไป90วันนะเป็นพันเป็นจะพันไม่เหมือนกันนี่สีนี้นี่ขึ้นลูกแล้วนะครับนี่พอแต่งไว้เนี่ยแต่งใบแล้วเขาจะขึ้นลูกแล้วนะเนี่ยเท่ากับอะไรนะครับเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วนะดูนะครับเนี่ยพอเราแต่งไว้หมวกเอาออกไว้เนี่ย
ก็จะขึ้นเกล็ดเร็วนะครับทรงสวยตรงนี้ทรงสวยตอนนี้ก็จะเน้นนะครับอาหารอยู่ในทรงพุ่มอีกเนาะอาหารชุดหางแย่ไหมนะครับชุดหางแย่ไหมทำไมเขาขึ้นเกล็ดเร็วนะครับนี่กำลังแต่งชุดปลายกิ่งชุดสองที่ว่าเราจะไม่เอาพอต้นแล้วที่คืออยู่ในกิ่งเดียวกันกำลังบานกำลังบานแล้วไม่บานแล้วมีหางแย้ด้วยนะเนี่ยสองรุ่นนะเนี่ยติดไหมรุ่นแรกเนาะติดขึ้นเก็ดละไม่ขึ้นเก็ดมันจะถีบร่วงถ้ามีรุ่นสองด้วยเนี่ยถ้าไว้รุ่นเดียวเนี่ยสาเหตุของทุเรียนมันถีบกันอะเนาะครับผมพามาดูนะครับทุเรียนต้นนี้เข้าปีที่7นะครับเจ้าของสวนบอกว่าเราต้องการลูก45ลูกถึง50ลูกนะครับเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยพี่เขาต้องการไว้3ลูกนะครับอย่างกิ่งเนี้ยต้องการไว้3ลูกนะเรามองดูนะครับที่ติดมากมายเนี่ยเอาไว้แค่3ลูกนะขนาดหัวไอ้โป้งเนี่ยเราก็ทำการนะครับแต่ง1ครั้งก่อนนะครับที่กันเก็ดเป็นหัวโป่งเราแต่ง1ครั้งก่อนเพื่อเลือกทรงนะครับเรายังไม่แต่งขาดนะเราแต่งเพื่อโลกเลือกทรงขอโทษทีครับเลือกทรงนะครับดูทรงเขาเนี่ยอันในกิ่งนี้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าพัฒนาการของเขาที่จะเบ่งหนามขึ้นไปอีกเป็นขั้นลำดับเนาะถึง1เดือนนะเท่าไข่ไก่เนี่ยจะเป็นแบบตรงแบบไหนนะครับได้เราอะทำการว่าในกิ่งอะเรามีตัวเลือกเยอะนะครับมีคำถามว่าทำไมต้องไว้แบบนี้คือเรามีตัวเลือกเยอะนะครับพอเรามีตัวเลือกเยอะเราก็สามารถจัดการบริหารจัดการในกิ่งของเรานะครับนะสังเกตดูนะครับพี่เขาจะจัดการว่าเป็นชุดอันนี้รุ่นนี้เขาพยายามมันจะไม่ให้ถีบกันนะเขาจะจัดการรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะหนึ่งกิ่งหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งกิ่งหนึ่งรุ่นนะเอาไว้ถึง3รุ่นได้แต่ขอ1กิ่ง1รุ่นนะครับเพื่อให้เขาถีบกันนะครับเราลองไปดูต้นอื่นนะครับดกทุกต้นเลยเนาะดกทุกต้นเลยทุกต้นเลยแล้วเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันเน้นเป็นรุ่นเดียวกันนะครับดกมากนะครับแล้วก็สลัดน้อยมากสลัดน้อยมากเราจะสลัดน้อยมากน้อยมากครับก็คือเราพยายามจะไม่ให้เขาขาดธาตุอาหารหลักอาหารรองเนาะอาหารเสริมนะครับคิดหางแย้อย่างนี้เราจะเน้นอะไรเราเน้นแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็สังกะสีเมกะซิงค์นะครับเนาะแล้วก็ท็อปเอ็นเป็นตัวที่ว่านะครับท็อปเอ็นเนี่ยจะเป็นไนโตรเจนปลดปล่อย3000นะครับเกรดอเมริกาของกิฟฟารินเนี่ยนะครับแกะไม่ทันเลยใช่ไหมแอลขึ้นลูกนะครับแล้วก็สังกะสีเป็นคีเลตเกรดที่ดีเนาะเกรดที่เป็นคีเลตนะครับสังกะสีเป็นตัวสร้างจิปเปอร์ลินฮอร์โมนจิปเปอร์ลินให้ต้นพืชนำไปใช้ได้ทุกส่วนนะครับตอนนี้ยังฉีดชุดหางแย่ไหมอยู่นะครับแล้วหลังจากนี้ล่ะคะหลังจากนี้ก็จะเสริมด้วยนะครับที่เราทำการเสริมด้วยคือสังกะสีเป็นคีเลตที่สร้างฮอร์โมนจิปเปอรลินเพื่อตอนนี้มันมีร้อนแล้วก็หนาวนะครับอากาศกระชากทำให้ต้นพืชไม่สามารถนำอาหารไปใช้นะครับไม่สามารถดูดอาหารไปใช้ได้คือน้ำไปใช้ได้ดูดได้น้อยอาหารไปได้น้อยเราต้องเสริมด้วยธาตุอาหารนะครับครับก็ฝากติดตามนะครับคือช่วงต่อไปเนี่ยคือเราจะเพิ่มนะครับชุดที่ว่าขึ้นเก็ดนะครับโดยใช้ NPK บวกสูตรเสมอเนาะนะตัวกลางสูงตัวท้ายสูงบวกสูตรเสมอนะครับเพื่อให้ขึ้นเก็ดไวและหนีช่วงวิกฤตนะครับอันนี้ก็ขึ้นเก็ดขึ้นเก็ดแล้วนะครับนะครับก็ฝากติดตามนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะแล้วก็อยู่ทุกช่องทางเลยครับมโนโคทุเรียนนะครับนะมีข้อปรึกษาหารือกันนะครับชี้แนะ
ข้าได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับพูดคุยกันนะครับ